ีนะครับใช่ค่ะนี่ผมไล่ผมมาถามครับเนี่ยที่จะมาน้องทุกแจ้งความใช่ค่ะพอครับใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวคุณที่สะดวกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นฟังได้ไหมได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะพอดีเมื่อวานได้มีการคือพอดีจะไปเชียงรายนะคะปกติไปทำงานที่เชียงรายบ่อยแล้วก็มีการเช่ารถใช้ปกติเรามีเจ้าประจำอยู่ละแต่หนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาเต็มเราก็เลยไปลองใช้เจ้าอื่นก็เลยเข้าไปที่กลุ่มของกลุ่มรถเช่าเชียงรายอะค่ะที่เป็นเพจใช่ใน Facebook ทีนี้มันก็มีคนมาโพสต์แล้วก็มีคน Messenger แอดเข้ามาหลังอินบ็อกซ์หลายเจ้าก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาชื่อกุ๊กแล้วก็เขาบอกว่าเขามีรถเช่าเป็นยาริสปี2020ให้เช่าในราคา800บาทต่อวันเราก็บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยรถอาจจะเก่ากว่านั้นราคาก็ขึ้นกว่าแพงกว่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราก็ลองติดต่อเราสนใจหาต้องทำยังไงต่อเขาก็เลยส่งลิงก์มาให้เข้าไปที่เพจหนึ่งทีนี้พอไปถึงเพจนั้นมันจะเป็นเพจที่ชื่อ KK Car Rent นะคะก็เป็นรถเช่าเหมือนกันที่เชียงรายเราก็เลยรู้สึกว่าดูน่าสนน่าเชื่อถือก็เลยเข้าไปคุยกับแอดมินเขาอะค่ะทีนี้แอดมินเขาก็คุยมาดิบดีเราก็ถามแล้วถามอีกถามว่าตกลงต้องทำยังไงบ้างคะเขาบอกพี่มาจำแค่ 2,000 แล้วเขาก็ส่งรายละเอียดมาว่าถ้าเกิดกรณีที่รถไปเราไปชนเขาถ้าเราผิดเราต้องเสีย 3,000 นี้ไปแต่ถ้าเราไม่ผิดเขาก็จะคืน 3,000 นี้มาพี่เสียแค่ค่ามาจำ 2,000 ในเบื้องต้นในการจองเราก็เลยถามหาเขาบอกให้โอนเงินเข้ามาบัญชีนี้ทีนี้ก็โอนเงินไปพอโอนเงินเสร็จไปประมาณสัก15-20 นาทีค่ะเขาก็บอกว่าพี่คะมันต้องปิดดิวเราก็เลยถามว่าปิดดิวคืออะไรเราไม่เคยเจอเขาบอกว่าปิดดิวคือพี่ต้องจ่ายให้ครบหมดแล้วพี่ถึงจะช่วยอยู่หน่อยเพราะว่าเหมือนหนูต้องไปเอารถกับอีกเจ้านึงมาให้พี่ใช้แล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เคยเจอเพราะเนี่ยพี่ว่ามันน้องทำให้พี่กังวลพี่กลัวเรื่องอย่างที่มีฉาชีพมันเยอะตกลงว่ายังไงคะพี่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนี่เป็นหนแรกที่พี่เจอแบบนี้เขาก็ส่งบัตรประชาชนมาให้ของเขาเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเขามีตนอยู่จริงนะอะไรเงี้ยเราก็พี่คิดว่าพี่ไม่สบายใจเลยเอางี้แล้วกันพี่ขอเงินคืนได้ไหมเขาก็เลยนิ่งไปแล้วเขาก็บอกอย่าต้องไปถามเฮียเขาก็เลยให้เบอร์ให้ไลน์เฮียมาค่ะเราก็เลยแอดไปปรากฏว่าในไลน์อ่ะมันเป็นรูปโปรไฟล์ของคนดังคนนึงซึ่งเราก็เอ๊ะคนนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ดังมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันคงเชื่อถือได้แหละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาไปคุยปรากฏว่าเขาก็ตอบมาอึ้งๆเราก็เลยบอกขอเบอร์ติดต่อหน่อยเขาก็ให้เบอร์มาเราก็โทรไปมีการคุยกันเราก็บอกว่าทางน้องไม่ได้แจ้งมาก่อนนะคะว่าเจ้าคุณเนี่ยจะต้องมีการปิดคิวเขาบอกว่าถ้าปิดคิวปุ๊บเนี่ยโอนเงินมาเดี๋ยวไม่5นาทีโอนเงินกลับเลยซึ่งมันฟังดูมันก็ไม่ใช่แล้วบอกว่าถ้างั้นเราไม่สบายใจเลยเราขออนุญาตขอเงินคืนเขาก็บอกว่าโอเคน้องผมไม่ได้บอกจริงๆใช่ป่ะบอกไม่ได้บอกเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นงี้เดี๋ยวผมติดต่อกลับพี่ผมขอโทรบอกน้องให้โอนเงินคืนพี่ก่อนพี่เอาเลขที่บัญชีมาเราก็เลยส่งเลขที่บัญชีไปเขาก็ปิดเลย delete line พอเข้าไปที่ Facebook ก็ปัดจุดการติดต่อพอไม่ได้เงินคืนค่ะเราก็ติดต่อใครไม่ได้ด้วยเราก็เลยไปโพสต์ถามข้อมูลที่กลุ่มรถเช่าเชียงรายอีกรอบนึงถามว่าเฮ้ยเราจะแบบนี้ในเพจคุณซึ่งเราไปโพสต์หารถในเพจคุณรู้จักเจ้านี้ไหมพอถามชื่อถามนามสกุลถามเนี่ยคือเจ้าในตำนานที่เป็นเจ้าที่เป็นมิจฉาชีพโกงเราก็เลยรู้สึกฮะเอาจริงๆเราไปเชียงรายมาไม่รู้กี่รอบเลยก็เลยแบบไม่เคยเอาจริงไม่เคยทราบว่าอยู่เนี้ยมันมีโกงในรถเช่าที่มาวันนี้ถามว่าอยากได้เงินคืนไหมถามมันก็ไม่ได้เยอะค่ะ 2,000แต่ถ้าได้เงินคืนได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อยากจะมาเตือนผู้คนว่าให้เขาอะระวังตัวว่าจริงๆแล้วก่อนคุณจะเชื่อเรื่องแบบเนี้ยว่าแบบเจอคนที่คุณต้องจ่ายเงินไปกับเขาซัมติงเนี่ยเพราะเนี่ยคุณควรจะต้องเช็คก่อนในแบ็คลิสต์เข้าไปที่แบ็ค